พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไม่ต้องเตรียมเองเลยนะเอาล่ะตอนนี้ขอให้น้องพงษ์แนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะครับเทพุโมโรเทพมุนจีนะจะได้เจอเป็นเด็กเก่งความรู้จักเรียนสุดนะครับเอาล่ะทราบมานะครับจากในกิฟต์ที่น้องพงส่งมาเนี่ยเคยมาเมืองไทยด้วยเมื่อ6ปีที่แล้วเขามีความรู้สึกกับประเทศไทยอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆเดินเงี้ยคุณเล่นยิ่งยองซ่าเงี้ยผมเลยยิ่งยองจะเล่นเที่ยวกับถังเงี้ยให้ดูชอบตาบุญเราเหมือนเดิมคือทางชิดเที่ยวกับถังเงี้ยถ้าสุดแต่อินซ่าเปิดตอนจะมีแต่เนี่ยออตโต้เงี้ยกาจังอินซ่าคุณชนะ일단음식이제일기억에남는건와인굉장히맛있게먹었던기억이나고요바다를굉장히좋아하는데그때놀러온건아니고일단촬영차였었는데그바다에서촬영을많이했었어요섬도좋았고했었는데그때이제촬영이었지만되게재미있게놀다갔던기억이나요สิ่งแรกเลยนะคะที่มาเมืองไทยที่ประทับใจมากที่สุดเนี่ยคือผลไม้ประเทศไทยนะคะชอบผลไม้ประเทศไทยมากนอกจากผลไม้ประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะเมื่อก่อน6ปีที่ผ่านมาที่มาเมืองไทยเนี่ยได้ไปที่ทะเลมานะคะเพื่อไปถ่ายรายการจะจำชื่อเกาะไม่ได้เขาเข้าเกาะแล้วก็ไปถ่ายรายการมาเกาะประเทศไทยที่สวยมากเลยค่ะชอบไปทะเลนี่แล้วก็ชอบเอาอย่างนี้แหละชอบทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าที่มาเมืองไทย혹시태국에서가장좋아하는태국음식이있다면어떤음식을가장좋아하세요좋아하는음식은저는회같은거굉장히맛있게먹었는데그제친구가수박주스가그렇게맛있다고그러고그때못먹어봤는데이번에한번기회되면꼭먹어보고싶어요เมื่อก่อนเนี่ยได้มากินที่เกี่ยวกับกะหรี่ผัดผงกะหรี่นะผัดผงกะหรี่นะคะแต่ว่าจากนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนเขาได้บอกเขามาว่านอกจากผักผลกะหรี่แล้วเนี่ยมันจะมีแตงโมปั่นอร่อยมากแต่เสียดายมากคราวที่แล้วมายังไม่ได้กินเลยนะคะแต่ครั้งนี้ถ้ามีโอกาสอยากจะลองชิมแตงโมปั่นดูนะต้องจัดแตงโมปั่นให้นะฮะรู้กันแล้วนะว่าชอบกินอะไรไหมฮะเอาล่ะแล้วก็สำหรับน้องพงษ์เนี่ยทราบไหมว่าที่มาเมืองไทยเนี่ยแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรกับแฟนคลับคนไทยบ้างครับ저기여러번그방문을해주셨는데팬분들에대한소감말씀부탁드릴게요일단팬분들을실제로뵌건처음이에요팬분들을영상이나매체를통해서만봤었는데몰랐어요태국에도팬분들이많이계시다는게공항에서되게놀라면서느낌도되게좋았고그래서저희팬미팅도굉장히기대가돼서ครั้งนี้จริงๆพูดตรงๆตกใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอพี่ๆสื่อมวลชนกันเยอะมากขนาดนี้เพราะว่าครั้งที่เราที่มาเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้เจอสื่อมวลชนขนาดนี้เลยนะคะได้เจอแต่แฟนคลับแต่ครั้งนี้เนี่ยคุณถึงแม้ไม่ได้มาเมืองไทยมานานมากก็ตามแต่ขอบคุณแฟนคลับมากเลยนะคะที่ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นที่หน้าสนามบินด้วยต้องขอบคุณด้วยนะคะใครที่เป็นสนามบินมาครับขอเสียงนิดนึงหน่อยแล้วขอบคุณมากค่ะครับแล้วก็น้องคงจงยนคงจงยนเนี่ยรู้ทันเลยนะจงยนต้องดูดังโอเคเขาโด่งดังมาจากผลงานการถ่ายแบบนะครับสำหรับการถ่ายแบบแฟชั่นมากมายเนี่ยแฟชั่นส่วนมากเนี่ยชอบสไตล์ไหนที่เขาชอบแต่งตัวผู้เดินรู้ไหมต้องให้ฉันแต่งสไตล์ยังไงแฟชั่นเลยไหม의상도입어보시면사진도많이찍으셨을텐데실제로본인이좋아하는스타일은어떤스타일이세요일단은뭐컬렉션이나이제파도같은촬영을할때는컨셉이다양하기때문에굉장히다양한룩을시도할수있는데평소에는그냥편안한것때깔끔한스타일을좋아해요그러면เขาได้เดบิวต์มาเป็นมงในแบบนะคะคือระหว่างที่ได้ทำงานเป็นในเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะได้ถ่ายใส่ชุดที่แบบใส่ชุดเสื้อผ้าหลายๆตัวค่ะแต่เป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบเสื้อที่มันที่แบบราชการจะใส่แต่ไม่รู้ตัวก็เป็นคนชอบแต่งตัวสบายๆนี่เองน้องโป้งของเราเอาล่ะสำหรับน้องโป้งเนี่ยได้ข่าวว่างานเยอะมากเลยการได้พบกับเพื่อนๆบ้างไหมนะไม่ว่าจะเป็นลีซุนยอกนะครับแล้วก็คิวบินบ้างหรือเปล่าทั้งหม
정말바쁜스케줄을생각하고계신다고들었는데이제모델로같이활동하고계신친구분들께이수혁씨나김호준씨나성준씨나김영광씨이렇게만날시간은있으신가요예전만큼이제굉장히자주는아니더라고스케줄이많으나좀자주보려고해요만나면이제수영특별한건없고같이운동을한다거나맛있는거먹는다거나술을한잔할거든요그냥뭐카페같은데앉아서이야기를많이나눌거든요จริงๆต่างคนต่างยุ่งตารางมากเลยนะคะเลยแบบไม่ค่อยได้มีเวลาเจอกันถ้าถือว่ามีเวลามาเจอกันเนี่ยส่วนมากเขาจะไปออกกำลังกายด้วยกันดูหนังบ้างไปเกมบ้างทำบ้างนะคะเป็นหนุ่มสุขภาพนะชอบออกกำลังกายชอบไปดูหนังนะฮะสำหรับมาถึงผลงานละครกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับละครที่ผ่านมาเนี่ยส่วนมากหนุ่มโตของเราเนี่ยจะได้เป็นบทบาทหนุ่มเข้มๆใช่ไหมฮะใช่ไหมเอ่ยใช่อะเราอยากรู้ว่าเนี่ยคงจงยองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนอย่างไรแล้วก็ชอบแสดงบทอะไรมากกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักแสดงดูทุกคนอยู่แล้วโยงะก็คือมารีมันทายทุกคนที่อยู่กับโยงะที่เป็นคนแฟนแต่แต่ดูจะมารีชินิดเดียวจังหวะที่มันชิบุแต่ในห้องใกล้ๆก็คือมีคนอยู่นิดนึงแต่ในห้องใกล้ๆก็คือเราจริงๆแล้วเป็นคนที่น่าให้เปรียบเทียบระหว่างเงียบกับหรือว่าที่เล่นเนี่ยก็เป็นคนเงียบนะคะไม่ค่อยที่เล่นแต่ถ้าเกิดว่าสนิทกันแล้วเนี่ยเขาจะพูดมากแล้วก็ที่เล่นเขาจะชอบแกล้งเล่นด้วยนะคะก็ผลงานล่าสุดนะฮะที่ชมกันมาครับคือเรื่องมาม่านั่นเองเขาได้เป็นแสดงเป็นชายหนุ่มนะที่หลงรักผู้หญิงที่อายุมากกว่านะครับและยังมีลูกติดด้วยนะพวกนะเอาล่ะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนะฮะน้องพงของเราเนี่ยจะทำอย่างไรสำหรับภาพยนตร์ตัวละครเรื่องนี้บาม่าและเรื่องที่เรามาในโยนปุ๊บเนี่ยเรื่องจะโยนซาเนี่ยชิ้นเดียวเนาะเมื่อชาวมันจะได้มีโอกาสได้แบบเราจะโยนเกิดเกิดขึ้นแต่ชีวิตจะสว่างอย่างโซ่ถึงแม้คือสว่างอย่างจริงๆแล้วน้องโอ้ตุ๊กเฮียชิ้นเดียวชีวิตจะสว่างอย่างเทสว่างอย่างโซ่เนี่ยอีกต่อไปช่วงนี้절망을하겠죠절망을하겠는데일단제가나올수있는방법을좀찾아봤는데도방법이없다면제아들이라고치면제아들한테제가흘릴수있는것들을그런것중에이제천둥이그런캐릭터가천둥이좀같이할것같아요제가만들수있는그런것들을많이좋아합니다ถ้าในชีวิตจริงเกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะเขาก็จะรับคือในบทบาทเนี่ยเขารับลูกผู้ชายเป็นลูกชายของเขาแท้ๆถูกไหมคะซึ่งถ้าเกิดในชีวิตจริงเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยจะรับลูกชายเป็นลูกชายของแท้เราจะดูแลลูกชายให้ดีที่สุดเราก็จะหาวิธีที่จะหาวิธีที่จะทำให้ภรรยาให้หายนะคะโอเคนั่นคือส่วนของละครล่าสุดที่เขาได้เพิ่งได้เล่นไปนะครับตอนนี้ล่าสุดเขาได้เป็นพิธีกรของรายการกิจการย่อยด้วยโอ้โหนี่เป็นตัวจริงเอาล่ะสำหรับความเห็นของพิธีกรรายการเพลงแล้วคุณคิดว่าศิลปินเกาหลีคนไหนที่น่าจับตามองในช่วงนี้ใบอิงกี้เกาหลีที่เป็นคนที่ชื่อว่า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 เป็นคนที่버스에게나오지않나할지모르겠어요아마뭐버스에게나오면아마그렇게보겠죠จริงๆตอนที่เขาถ่ายรายการของ MC ของอินทิกาโยนะคะตอนนั้นยังไม่มีเกิร์ลสเตย์มาแสดงนะคะถ้าเกิดว่ามีเกิร์ลสเตย์เนี่ยคุณสุดแล้วเขาก็ชอบเกิร์ลสเตย์เหมือนกันนะคะถูกใจไหมฮะเป็นทั้งนายแบบนะครับนักแสดงพิธีกรมาแล้วคุณสนใจในการร้องเพลงบ้างไหมเออคือเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็เหมือนที่จะมาทำให้สิ่งเดียวก็คืออุ้มากเลยเฮ้ยแฟนชิมีความตื่นเต้นคือเดี๋ยวอุ้มากดื่มก็คือชอบแฟนกันแต่เดี๋ยวอุ้มากก็ให้ช่วงต่อไปเนี่ยเจนนี่ตั้งแต่ก็คิดถึงเรื่องนี้ซะมากเลยเนี่ยจริงๆ
เขาบอกเขาเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้มาเป็นนักร้องอย่างนี้ยังไม่ดีกว่านะคะเขายังไม่มีฝีมือในการร้องเพลงนะคะขอแค่ฟังเพลงอย่างเดียวก็พอโอเคนะครับรู้กันนะว่าเขาไม่อยากร้องเพลงเอาล่ะครับสำหรับแฟนคลับอันนี้ถามมาด้วยแฟนคลับเมืองไทยเนี่ยอินกับรายการนี้มากเลยวีก็อตมาริจังคุณรู้สึกอย่างไรครับที่ตอนถ่ายวีก็อตมาริเนี่ยวีก็อตมาริจะ촬영하고계신데그촬영하는동안어떠셨어요재밌으셨나요처음에는굉장히좀어색한부분들이많았어요서로안좋은사이도아니었고그리고그런촬영을처음이고해서많이어색했었는데다행히후배파트너인다행이가굉장히저랑좀다르게활발하고많이잘웃고그런성격이어서제가빨리적응할수있게도와준것같아요지금은서로진짜장난도굉장히많이치고촬영할때도이제뭐카메라가설치하면굉장히어색했었는데이제는그런것도많이없어요ครั้งแรกที่ถ่ายรายการนี้เนี่ยต่างคนต่างไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะพอถ่ายอยู่หน้ากล้องต่างคนต่างไม่รู้จักกันไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำท่ายังไงเพราะไม่เคยคุยกันมาก่อนแต่หลังจากที่เราเริ่มสนิทกันบ้างแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแกล้งอายองนะเริ่มแกล้งบ้างมีเล่นกันบ้างนะคะตอนนี้ก็จะถ่ายรายการแบบสนุกสนานกันอยู่ครับแล้วก็จากการถ่ายรายการ We Got Married เนี่ยคุณได้จากรายการบ้างแล้วก็มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงในตัวของตัวเองบ้างครับ가장결혼이제우리결혼했을때촬영을하시면서어떤경험을하셨고만약에본인에게달라진점이있다면어떤점이달라졌던것같아요일단은제일많이달라진거라고하면일단솔직히결혼에대해서생각해본적없었어요근데항상그런생활이지만그런생활이라고진짜생각하고일하려고하니까아내가만약에진짜결혼을하면어떤사람이될까이런마음에서어떻게행동을할까이런생각부터그리고진짜나는결혼해도진짜뭐정상적인결혼하는사람결혼생활하는그런사람이아니라뭐연애하는식으로좀친구처럼지내고싶다는생각도하고결혼에대해서많이ที่มีประสบการณ์ก็คือว่าอยู่เป็นคู่กันแล้วไม่มีความสุขได้แค่ไหนนะคะและนอกจากนั้นเราเนี่ยสิ่งที่มีเปลี่ยนแปลงในตัวชีวิตของเขาเองก็คือเมื่อก่อนยังไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะอยากแต่งงานนะคะพอได้มาทำถ่ายในการดีบาร์แมรี่เลยเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะมีชีวิตคู่อย่างไรพอมีชีวิตคู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบสนิทสนมกันแบบเป็นเพื่อนกันเป็นแฟนกันไม่ใช่ว่าเป็นสามีภรรยานะคะอยากให้มีความรู้สึกแบบเป็นเพื่อนกันโอเคอันนี้คือส่วนหนึ่งของจากการถ่ายรายการ We Got Married นะครับอันนี้เด็ดสุดเลยสำหรับแฟนๆที่ตาม Instagram อยู่เนี่ยกดตลอดเลยว่าทำไมไม่อัพรูปเลยถามว่าเขาไม่ตามเขากดใช่หรือเปล่าจำเป็นท่านท่านดูดีเพื่อนสิบ Instagramอัพโหลดเนี่ย너무안해주신다고페이지너무안해주신다고혹시비밀번호를잊어버리신게아닌가잊어버렸었는데지금찾았고요열심히하겠습니다하그거는파스워드못알겠는데จำไม่ได้แต่ตอนนี้หาเจอแล้วนะคะคือเดี๋ยวเขาจะพยายามจะอัปเดตให้แฟนๆดูนะคะโอเคเขาสัญญาแล้วนะครับว่าเขาเจอพาสเวิร์ดแล้วนะฮะเขาจะอัพรูปเพิ่มเติมตามไปฟอลโล่กับ IG ของเขาได้นะครับโอเคเขาสัญญาแล้วนะคะโอเคตอนนี้ใกล้วาเลนไทน์แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้เอาล่ะก่อน